สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการหาต่างชาติที่ใช่ต่อไปแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรียกได้ว่าได้ครบทุกรสชาติจริงๆนะครับสำหรับปราสาทสายฟ้าซึ่งเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อออกสตาร์ท4เกมมีเพียงแค่4คะแนนจนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติแบบยกเซตถึง2รอบจำนวนทั้งหมด12คนที่ลงสนามให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้จนกระทั่งการเข้ามาคุมทีมอีกครั้งของอเล็กซานเดร์กาม่าที่ทำให้ตัวต่างชาติกลับมาอยู่ในโหมดชาวแซมบ้าบ้านเดียวกันกับกาม่าอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่3ซึ่งแม้ว่าสโมสรบุรีรัมย์จะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในช่วงเล็กที่2ครับที่สามารถกระโดดจากอันดับกลางตารางขยับมายึดรองแชมป์และคว้าตั๋วศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในรอบเพลย์ออฟฤดูกาลหน้าได้สำเร็จแต่การพลาดเป้าหมายสำคัญนั่นคือแชมป์ FA ครับที่ต้องพ่ายกับทีมเต็ง4ในรอบรองชนะเลิศอย่างชลบุรี FC 1ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำให้ทัพปราสาทสายฟ้าต้องกลับมาย้อนดูตัวเองอีกครั้งว่าทรัพยากรนักเตะต่างชาติในชุดปัจจุบันของพวกเขามีเพียงพอสำหรับการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าหรือไม่เพราะหากยังแพ้ฉลามชนที่เต็มไปด้วยเด็กดาวรุ่งเกือบทั้งทีมแถมชลบุรีในเกมดังกล่าวมีนักเตะต่างชาติเพียง2คนนักเตะคนแรกนั่นก็คือดีเกาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมรับนั้นไม่ได้เป็นเพราะตัวของดีเกาเลยเนื่องจากเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมไทยลีกแม้แต่นาทีเดียวและมีโอกาสได้เล่นเพียงเกมช้างเอฟเอครับทั้งหมด3เกมเท่านั้นแถมยังเล่นไม่จบเกมถึง2นัดติดต่อกันส่วนนักเตะโคต้าเอเชียอย่างแบรนดอนโอนิลก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างในแดนกลางให้กับปราสาทสายฟ้าได้เลยโดยลงสนามเป็นตัวจริงเพียงแค่7เกมเท่านั้นในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังกับกลายเป็นจักรพันธ์แก้วพรมและรัตนากรใหม่คามิ2กองกลางชาวไทยรวมไปถึงเควินอีเกโซดาวเตะโคต้าอาเซียนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นมากกว่าโดยเฉพาะเจ้าโน้ตที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในวัย32ปีและเมื่อไม่มีเขาในเกมกับชลบุรีก็ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีลูกแทงทะลุช่องสวยๆแถมแผงกองกลางของชลบุรีก็มีแต่ตัวนักเตะไทยล้วนๆที่สามารถสู้ได้อย่างสนุกเลยส่วน2แนวรุกบราซิลที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะยิงเป็นกอบเป็นกำนั้นก็ไม่ได้ยิงอย่างที่คิดโดยซามูเอลโรซ่าที่ได้โอกาสก่อนไมคอนมาเกสสามารถยิงได้แค่5ประตูจาก11เกมส่วนไมคอนที่ได้โอกาสหลังและยิงมากกว่าจำนวน8ประตูจาก15เกมซึ่งทั้ง2คนยิงรวมกันไป13ประตูนี้เป็นลูกจุดโทษรวมกันถึง4ประตูนั่นหมายถึงพวกเขาทั้งคู่สามารถยิงในเกมได้เพียงแค่9ลูกเท่านั้นก็ต้องมาดูกันว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เคยแข็งแกร่งจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการตามหาคนที่ใช่จะมาทันทีในฤดูกาลหน้าหรือต้องรอเกอร์ไปอีกปีมาติดตามกันก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องของต่างชาติใหม่ทั้ง4รายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ใช่หรือไม่หรือว่าจะมีคนไม่ได้ไปต่อในฤดูกาลหน้าก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจจอดมานะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ